สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านเพจสำนักข่าว INN นะคะวันนี้พัชรินทร์รัตนชัยนะคะก็ได้มีโอกาสขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่กิ่วแม่ปานนะคะดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจุดที่ค่าระดับความสูงน้ำทะเลนะคะ 2,157เมตรนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่มีนักท่องเที่ยวนะคะให้ความสนใจมาชมพระอาทิตย์ประกาศนะคะรับความหนาวเช้านี้นะคะอยู่ที่ประมาณ8องศานะคะแล้วก็มีในส่วนของนักท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันธรรมดานะคะก็ยังมีบรรดานักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่ถนนแม่ปานเส้นนี้นะคะเพื่อรับลมหนาวแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้ค่ะ26พฤศจิกายน2563นะคะจากกรมอุตุเองก็ได้มีการแจ้งว่าจะมีพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยอินทนนท์กิ่วแม่ปานเวลา 6:39 นค่ะแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะคะหมอกค่อนข้างเยอะค่ะทำให้เลยเวลา 6:39 นแล้วก็ยังไม่ได้เห็นพระอาทิตย์แต่อย่างใดนะคะเนื่องจากหมอกค่อนข้างเยอะทำให้นักท่องเที่ยวเองก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะคะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมขึ้นไปกิ่วแม่ปานเพื่อไปรับบรรยากาศที่หนาวแล้วก็นักท่องเที่ยวเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากเหมือนกับช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะให้ความสนใจนะคะเดินทางมารับลมหนาวรวมไปถึงท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะประมาณดิฉันตื่นประมาณ5:00 นนะคะก็